ค่ะเราจะเห็นหน้าไหมเอาเลยพี่ควรไหนว่าไม่ว่างพี่เบลสวัสดีครับเดี๋ยวถ่ายทำด้วยเป็นปักกิ่งเห็นละเอาเลยเชิญเลยเดี๋ยวดูก่อนฮะขอดูก่อน very good sir เยอะมากสวัสดีครับสวัสดีครับครับข้าวเหนียวตือฮวนเลยนะให้เริ่มของหวานก่อนเลยว่ะให้จะพาเลนนะไม่ชอบเลยนะจ๊ะสวัสดีครับจ๊ะผมเริ่มของหวานเลยพี่เชียงกันดูเองเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ข้อหอยเสร็จเลยหอยเสร็จเลยรับเลยไหมครับอันนี้เขาได้รางวัลเสียงเองนะครับพอร้านนี้จำได้ร้านผมแม่ของผมก็ค่อยๆทานอันนี้ก็เป็นปักกิ่งนะก็ห่อให้เสร็จละมาชิมเลยอืมครับอร่อยมากกะหรี่เลยนะครับแกงเขียวหวานโอ้ยวันนี้ดีแล้วดีขอบแบ๊ดครับมีหอมว่าอยู่ซื้อนะมันก็คงเพื่อนสมาชิกคนตกลง8ทุกท่านนะครับตอนนี้บาร์อาหารบาร์เหล้าบาร์ดื่มน้ำเปิดแล้วนะครับใครอยากจะทานอะไรเชิญมาทานได้เรื่อยๆมันขึ้นเลยอาหารมีทั้งหมด16อย่างนับให้ถูกแล้วกันมันครบ16หรือเปล่า16หรือ18เราจำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็พี่ๆก็รับมันทยอยกันมาอยู่นะครับวันนี้เอาเครื่องดื่มกับเครื่องดื่มเรามีคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับเรามีน้ำมะพร้าวสำหรับคนที่ไม่คนที่อยู่นะสิงคโปร์สำหรับคนที่สิงคโปร์นะครับต้องเจอนะครับอาหารเรื่อยๆของที่ประเทศข้าวอย่างของหวานที่เป็นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำมะพร้าวพี่ออสจัดมาก็กำลังเอ็นจอยก๋วยเตี๋ยวหลอดครับต่างก๋วยเตี๋ยวหลอดได้ครับได้ตามคำแนะนำตามคำแนะนำว่าให้เริ่มด้วยแห้งต้องเริ่มด้วยแห้งบะหมี่แห้งครับบะหมี่แห้งนี่ครับบะหมี่แห้งมีน้ำกุกกิ๊กครับน้ำกุกกิ๊กน้ำวันครับปกติสองนาทีเดี๋ยวน้ำวันที่มีเรื่องคุยด้วยเซ็งกีน้ำข้าวต้มปลาเซ็งกีซอยข้างๆเนี่ยครับครับนี่เป็นเส้นเล็กน้ำทั้งหมด65ถ้วยนะครับ
ใครกิน2ถ้วยได้ก็กินผ่านเลยทีมนักดนตรีก็สามารถที่จะทานข้าวต้มได้ด้วยนะครับทุกยังอยู่กับก๋วยเตี๋ยวครับเดี๋ยวเสร็จน้ำฮะท่านเล็กครับหนึ่งผมดึงดังเลยของหวานครับของหวานครับของหวานโบเก็บไปเยอะตรงกันบางร้านก็ขาย6โมงเช้าบางร้านก็ขายเที่ยงบางร้านก็ขายเย็นบางร้านขายกลางคืนก็มีเดี๋ยววันนี้เรามีข้าวต้มปลาชิม400ปีนะอย่าเพิ่งรีบกลับนะครับเราจะมีข้าวต้มปลาแต่เตาปลาเองข้างหลังเนี่ยนะครับให้พวกเราได้ชิมคนละถ้วยนะแต่อาหารที่อยู่บนลายเฟซบุ๊กผมว่าทานกันได้หมดแน่นอนและผมบอกนะครับถ้าไม่หมดเดี๋ยวเราห่อกลับบ้านได้หมดนะครับเพราะว่างานนี้ทางเจ้าภาพนะครับโดยคุณออสเป็นผู้อุปถัมภ์แล้วก็มีท่านประธานร่วมคือคุณสมชายก็มาจัดนะเมนูนี้ร่วมกับคุณโต้งนะวันนี้อาหารวันนี้ผมอยากจะให้ได้ลุกคุ้มกับทางวันนี้เนี่ยอย่างแกงกะหรี่ก็มีดนตรีเนี่ยร้านนี้อยู่ที่ซอยเจ็ดปุ้ยนะครับหาทานยากต้องไปเข้าคิวนะครับแล้วก็มีขนมจีบตะเชียนะครับหรือเอียเหลียงอันนี้ก็อร่อยมากแล้วก็หาพะโล้ของชัวเถาจากท่าดินแดงนะครับร้านนี้อร่อยกว่าร้านที่ขายอยู่ที่ซงมาเนี่ยครับแล้วก็วันนี้มีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาของนายเซลซึ่งถือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่เขาทำได้อร่อยมากนะครับอันนี้ก็ขายแค่4ชั่วโมงก็หมดแล้วนะครับแล้วก็มีข้าวหน้าไก่5แยกพระพาชัยร้านปูเลิศนะครับขาหมูของอาจารย์เซียงปิงเหลาเป็นขาหมูที่หลายคนยกนิ้วให้เลยว่าเป็นสูตรที่ไม่เหมือนหอยแต่จิ๋วเป็นสูตรปักตุ้งรสชาติจะไม่หวานนะครับมีคนที่เป็นนักกินนะฮะคือคุณพี่บูลเราหาปงชนะหรือเฮียกวงจะติดใจมากแต่บอกว่าต้องกินใช้กวนนะครับเพราะว่าใช้กวนที่มากับขาหมูเนี่ยอร่อยกว่านะคืออันนี้เป็นของที่ผมจะแนะนำก็ต้องอีกแล้วหนึ่งก็เป็นถือกล้วยนะครับเป็นขนมกล้วยแก้จิ๋วนะครับอันนี้ขาดไม่ได้ถือกล้วยอันนี้เนี่ยหากินไม่ได้แล้วในกรุงเทพหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องมากินที่เชียงคินเหล่านะครับก็มีของหวานอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือพกเขียท่าดินแดงนะครับเป็นของหวานที่ต้องข้ามฝั่งไปนะอยู่ฝั่งท่าดินแดงเท่านั้นที่มีอยู่ส่วนร้านอื่นเนี่ยไม่อร่อยและร้านนี้ยังมีเป็นต้นตำรับอยู่นะครับเป็นปักกิ่ง CNN นะครับของเชียงพิงเหลาขนมปักกาเสวยของที่สมเด็จพระเทพทรงโปรดที่สุดอาจารย์ท่านเนี่ยมาทานงานงานถูกกินเยอะและทุกครั้งก็ส่งให้เราขึ้นโต๊ะสมองนะครับเป็นขนมปักกาที่แพงที่สุดเพราะว่าส่วนผสมเป็นกังหูหยูนะครับทานนุ่มนุ่มแล้วอร่อยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำในค่ำคืนนี้นะครับยังมีอีกหลายรายการนะผมเองว่าเดี๋ยวจะไปทำให้พวกเราขัดจังหวะในการฟังเพลงเพราะจากวงอะไรนะครับเนี่ยตะกี้ร้องเพราะมากเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคณะวอทต8นะครับที่เป็นรู้สึกเป็นครั้งที่2นะครั้งแรกผมรู้สึกไปรับใช้ที่บ้านพี่หลีตอนนั้นไปเซอร์ไพรส์จากนอกสถานที่ซึ่งไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อนตอนนั้นคุณพรเลยบอกให้ผมว่าไปจัดให้หน่อยเพื่อจะให้พวกเราสนุกสนานกันที่นั่นนะครับก็ขอให้มีความสุขกับอาหารนะครับอย่าลืมนะครับเรามีการสุดท้ายเป็นอะไรข้าวต้มปลาชิงกิ่งนะครับจะมาเสิร์ฟให้กับพวกเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับส่งท้ายครับส่งท้ายข้าวต้มปลาเก๋าแดงจากร้านเซ็งกี้
สุดประทับใจครับสำหรับปิดท้ายรายการด้วยข้าวต้มปลาเก๋าแดงจากร้านเซียงกี่นะครับยังไว้ลายเนื้อปลาสดมากๆประทับใจสุดๆครับ